เคยปล่อยโอกาสให้หลุดมือกันไหมคะแล้วที่ปล่อยเนี่ยก็เพราะว่าความกลัวล้วนๆเลยไม่กล้าอย่างงู้นไม่กล้าอย่างนี้กลัวอย่างงู้นกลัวอย่างนี้ทั้งที่ไอ้สิ่งที่กลัวเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นซะด้วยซ้ำเลยส่วนตัวเราเองอ่ะเรารู้สึกว่าตัวเองอ่ะเริ่มกลัวหลายๆอย่างอ่ะขึ้นเรื่อยๆไม่กล้าทำอย่างงู้นไม่กล้าทำอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราอ่ะกลัวทำแล้วแบบมันผิดพลาดอ่ะแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอีกอ่ะแต่เราอ่ะคิดผิดมาโดยตลอดเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าถ้าเกิดเราไม่เคยผิดพลาดเลยอ่ะแล้วเราจะเรียนรู้จากอะไรอ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะตามเพื่อนไม่ทันเพราะว่าเราล้มอ่ะเพราะว่าแต่ละคนอ่ะมันมีจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันเราว่าสิ่งที่สำคัญนะคือเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองแบบมากๆเลยอะไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรนิดนึงอะก็เอ็ดเอียงไปตามคำพูดเขาแล้วอะแล้วก็อย่างที่สองก็คือความไม่ย่อท้อเนาะความไม่ย่อท้อแล้วก็ความพยายามเราเชื่อว่าการที่ใครคนนึงอะมีพรสวรรค์นะมันไม่ได้เพียงพอหรอกคือมันต้องมีพรแสวงด้วยมันต้องทำซ้ำๆทุกๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีอะแล้วมันจะเห็นผลแล้วถ้าเกิดถามว่าแล้วตัวเราเองอะท้อไหมคือเราอะเอาจริงๆคือเราก็ท้อแหละแต่คือการกลับมาครั้งนี้ของเราอะเราก็จะสู้ไม่ถอยเลยใครที่ดูคลิปจนถึงตอนนี้กิ๊บอยากจะบอกว่ากิ๊บขายล็อกบุ๊กดำน้ำถ้าเกิดใครดำน้ำหรือว่ามีเพื่อนดำน้ำมาช่วยแชร์ต่อด้วยนะ